เจ้าน้อยสุกเกษมประสูติเมื่อปี2423เป็นราชโอรสองค์ใหญ่ในเจ้าแก้วนวรัตน์กับเจ้าแม่จามรีมหาเทวีมีน้องสาวและน้องชายร่วมพระมารดาคือเจ้าบัวจิ๊บและเจ้าวงตะวันปี2441ในวัย15ปีถูกส่งตัวไปศึกษายังโรงเรียนเซนต์แพทริกเมืองมะละแมงของพม่าและถูกเรียกกลับเชียงใหม่ปี2446เจ้าน้อยได้เข้าพิธีสมรสกับเจ้าบัวชุมณเชียงใหม่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอุตรการโกศลเจ้าน้อยถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นประสาทพิการเรื้อรัง20 มีนาคม 2456จริอายุ33ปีเจ้าหญิงบัวชุมณเชียงใหม่เป็นธิดาของเจ้าดวงทิพย์กับเจ้าคำแสนณเชียงใหม่เจ้าบิดาเป็นพระนุชาของพระเจ้าอินทรวิชญานนท์เจ้าหญิงบัวชุมจะมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าดารารัศมีอายุอ่อนกว่าเจ้าดารารัศมี15ปีเมื่ออายุ7ปีได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงพระราชายาที่วังหลวงสมรสกับเจ้าน้อยสุกเกษมและสมรสใหม่กับเจ้าชายวรเชษฐ์ต่อมาได้หย่าร้างและกลับมารับใช้พระราชายาจนสิ้นพระชนม์